มาคมกีฬาชักขยื้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีจัดการแข่งขันปรียุทธ์ชักขยื้อชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรีคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่31ค่ะเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ลานกีฬาคนรักจันทร์เทศบาลเมืองจันทบุรีได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันปรียุทธ์ชักขยื้อชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรีประจำปี2558โดยมีนายณรงค์ฐานธรรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในฐานะประธานจัดการแข่งขันได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ต่อนายอมรแพทย์รังสีเลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีประธานในพิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางผู้แทนสมาคมกีฬาชักขยื้อแห่งประเทศไทยและกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีตลอดจนนักกีฬาจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมพิธีกว่า200คนเพื่อคัดเลือกทีมชักขยื้อเป็นตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดจันทบุรีในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่31จันทบุรีเกมระหว่างวันที่16ถึง27มีนาคม2558โดยการแข่งขันรายการนี้จังหวัดจันทบุรีได้จัดการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น43ชนิดกีฬาแบ่งเป็นกีฬาชิงเหรียญจำนวน40ชนิดกีฬาและกีฬาสาธิตจำนวน3ประเภทซึ่งกีฬาชักขยื้อได้ถูกบรรจุเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในฐานะกีฬาสาธิตและจะทำการแข่งขันในระหว่างวันที่24ถึง26มีนาคมนี้ณสนามกีฬาคนรักจันทร์เทศบาลเมืองจันทบุรีสำหรับการแข่งขันปรียุทธ์ชักขยื้อชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรีได้รับความสนใจจากนักกีฬาในจังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างมากในการเข้าร่วมการแข่งขันจึงได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทรุ่นประถมศึกษาผู้เล่น8คนน้ำหนักรวมทีมชายไม่เกิน340กิโลกรัมและน้ำหนักรวมทีมหญิงไม่เกิน300กิโลกรัมและรุ่นจูเนียร์อายุไม่เกิน18ปีผู้เล่น8คนน้ำหนักรวมทีมชายไม่เกิน560กิโลกรัมและน้ำหนักรวมทีมหญิงไม่เกิน480กิโลกรัมโดยในรุ่นประถมศึกษามีทีมร่วมการแข่งขันจำนวน6ทีมและรุ่นจูเนียร์จำนวน13ทีมเพื่อคัดเลือกแชมป์ทั้งทีมชายและทีมหญิงจำนวนประเภทละ1ทีมได้เป็นตัวแทนจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติต่อไป